ดีค่ะก็ชื่อโฉนะคะหรือว่าเด็กๆหรือว่าคนแถวนี้ค่ะเขาจะเรียกว่าครูโฉนะคะสวนผักฮาลือหันปันยิ้มก็เปิดที่บ้านนะคะเป็นเหมือนศูนย์เรียนรู้สำหรับเด็กๆแล้วก็คนทั่วไปมาเรียนรู้เรื่องการพึ่งตนเองด้วยกันจะปลูกผักยังไงให้มันง่ายแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เด็กๆก็สามารถทำได้นะคะผักที่ปลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่แบบค่อนข้างจะอดทนหน่อยนึงอย่างเช่นวอเตอร์เคสแล้วก็อย่างอื่นปลูกร่วมด้วยอย่างพวกดอกไม้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำรูปแบบแปลงให้มันมีความอะไรอะตื่นเต้นสำหรับเด็กๆด้วยสำหรับการเรียนรู้อย่างอันเนี้ยเราก็เอาของเหลือใช้พวกยางรถยนต์นะคะมาทำเป็นรูปแบบคล้ายๆดอกไม้ส่วนตรงกลางเนี่ยค่ะก็จะใช้สำหรับหมักทำปุ๋ยด้วยอันนี้เรียกว่ารูปแบบของคีโฮเนาะคือมีหลุมปุ๋ยอยู่ตรงกลางแล้วก็รดน้ำตรงกลางเนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวปุ๋ยอ่ะกระจายออกไปรอบๆพวกขวดที่เหลือใช้เนี่ยมาทำเป็นเครื่องดนตรีเวลาเด็กมาก็จะมาเล่นไล่เสียงเรียนรู้เล่นหรือว่าเวลาเรารดน้ำอะค่ะฉีดไปมันก็จะกลายเป็นเสียงมันทำให้รู้สึกว่าสนุกด้วยก็คือเป็นสวนที่อาจจะไม่ได้แบบทื่อๆตรงๆหรือว่าจะไม่ใช่เหมือนแบบเกษตรกรทั่วไปแต่ว่าเป็นสวนที่รู้สึกว่าเด็กๆ เข้ามาแล้วก็สนุกกับการปลูกผักแล้วก็การทำสวนได้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากเรียนรู้เรื่องการพึ่งตนเองในรูปแบบต่างๆเช่นทำสบู่ธรรมชาติทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติหรือว่าอยากให้เด็กๆมาเรียนรู้เรื่องการปลูกผักการเพาะต้นอ่อนแบบอย่างง่ายโดยใช้แบบศิลปะใช้ดนตรีเข้าร่วมด้วยเนี่ยก็มาเดินทางมาเรียนรู้ด้วยกันได้นะคะบางคนอาจจะบอกว่ารู้สึกว่าไกลแต่จริงๆถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วที่เนี่ยเป็นบ้านนอกที่ใกล้กรุงเทพมากๆก็ขับรถไม่กี่ชั่วโมงก็มาถึงแล้วมาเล่นด้วยกันได้ค่ะ